แก้วไฮโซไนออกมาช่วยยืนยันแมทพิรณีไม่ใช่มือที่3ของใครเป็นดราม่าบานปลายมาหลายวันสำหรับกรณีการเลิกรากันของคู่รักซุปตาตัวแม่อย่างอ้ำพัชราภาและไฮโซพกโดยมีชื่อของนางเอกสาวแมทเข้ามาเกี่ยวข้องถูกโยงเป็นมือที่3ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาเบรกชี้แจงว่าไม่ใช่ตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้จบลงที่ทางพี่เอและอ้ำก็ได้ออกมาขอโทษแมทแล้วและแมทเองก็ขอบคุณอีกฝ่ายที่เข้าใจเธอซึ่งด้านเพื่อนในแก๊งเฟอร์บี้อย่างแต้วณัฐพรและไฮโซไนประนัยน้องชายของไฮโซพกที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ออกมาช่วยแชร์โพสต์ของสาวแมทพิรณีที่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องจบดราม่าผ่าน IG Story เพื่อช่วยยืนยันอีกเสียงว่าแมทพิรณีกับไฮโซพบนั้นไม่มีอะไรมากกว่าพี่น้องจริงและเรื่องเข้าใจผิดทุกอย่างได้จบลงแล้วแทวแววขีดล่างนาตาปอนแมทพิรณีประนัยพีผอกพรพระฟ้าเอาขีดล่างแผดราป้าโชคดีมากที่มีคุณเป็นสามีกรริต้าฉลองครบรอบแต่งงาน3ปีบอกรักกันสุดหวานหวานที่สุดดุจเจ้าหญิงใน3โลกล่าแล้วโชคดีมากที่มีคุณเป็นสามีกรริต้าฉลองครบรอบแต่งงาน3ปีบอกรักกันสุดหวานครบรอบแต่งงาน3 ปีความรักยิ่งทวีความหวานนางเอกคนสวยศรีริต้าเจนเซนณรงค์เดชโพสต์ภาพโมเมนต์จุมพิษสุดหวานกับกรณรงค์เดชสามีพร้อมเขียนข้อความสุดสวีทถึงสามีด้วยว่า I am so lucky to have you as my husband and this is the best day of my life Happy 3-year anniversary to my better half. Thank you for the wonderful memory we've shared and for falling in love with me over and over again. I love you so much. ฉันโชคดีมากที่มีคุณเป็นสามีของฉันและนี่คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันสุขสันต์วันครบรอบ3ปีครึ่งที่ดีกว่าของฉันขอบคุณสำหรับความทรงจำที่ยอดเยี่ยมที่เราแบ่งปันและตกหลุมรักฉันครั้งแล้วครั้งเล่าฉันรักคุณมากด้านกรณรงค์เดชสามีก็เข้ามาคอมเมนต์สุดหวานไปอีกเช่นกันว่า Love you most my baby ภรรยาคนสวยยังเปิดโมเมนต์หวานสามีพาไปดินเนอร์ฉลองวันครบรอบแต่งงานสุดหรูโรแมนติกประทับใจโดยบอกด้วยว่า About last night happy anniversary my love at กรณรงค์เดชด้านกรณรงค์เดชสามีนอกจากโพสต์ครบรอบ3ปีแต่งงานว่า exactly 3 year today that I have the privilege to call you my wife Happy Anniversary Baby ก็ปล่อยภาพหวานกับภรรยาแบบสุดๆไม่แพ้กันกับดินเนอร์วันครบรอบท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันครบรอบแต่งงานสุดหวานกันรัวๆอาทิ Happy Anniversary Happy Anniversary นาการรักคู่นี้ที่สุดขอให้มีความสุขมากๆนะคะชอบคู่คุณริต้ามากๆค่ะน่ารักข้าวหวานแบบนี้มีน้องสาวให้น้องกวินอีกคนนะคะเป็นต้นบุ๋มปนัดดาออกความเห็นเรื่องจับมือรุ่นนี้กอดคอเลยจะเตือนคนนอกอย่าอิงมากกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากสำหรับกรณีการเลิกราของนางเอกซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาชัยเชื้อกับไฮโซพกประธานวงพร้อมกับถูกโยงไปถึงนางเอกรุ่นน้องแมทพิรณีที่โดนพุ่งเป้าเป็นมือที่3หลังมีคนเห็นว่ามีการจับมือกับฝ่ายชายในงานปาร์ตี้เค้าดาวน์ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่เว้นแม้แต่คนในวงการบันเทิงด้วยกันเอง ล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายไปสอบถามความคิดเห็นของพิธีกรรุ่นใหญ่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีต่อประเด็นดังกล่าวผู้หญิงผู้ชายจับมือกันเหมาะสมไหมมันต้องดูว่าความสัมพันธ์ของผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงถ้ามีแฟนอยู่แล้วต้องดูว่าความรู้สึกของแฟนเป็นยังไงแต่ถ้าไม่มีโสดทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเราถ้ามีเพื่อนผู้ชายที่คบกันมาตั้งแต่หมู่หนึ่งงั้นได้ยิ่งกว่าจูงมืออีกนะมันกอดคอเดินล็อกเลยด้วยซ้ำหรือว่าเจอกันก็กอดกันด้วยความดีใจเลยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ที่จะถูกคนอื่นมองยังไงเพราะว่าขึ้นอยู่กับคนข้างตัวเรามากกว่าว่าเขาหึงไหมอย่างของบุ๋มพี่ก๊อตไม่หึงเลยถ้าเกิดบุ๋มเจอเพื่อนแล้วเพื่อนมาอบคอเขาก็ไม่ว่าอะไรหรืออย่างเวลาพี่ก๊อตไปสนามยิงปืนพี่ที่เขารู้จักกันมานานเขากอดทักทายกันด้วยซ้ำแล้วเราจะไปยืนหึงเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องไงเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาเป็นอย่างนี้กันมานานดังนั้นเราก็ต้องดูบริบทของแต่ละคู่มากกว่าแล้วก็อย่าเอาความรู้สึกตัวเองไปใส่กับคู่คนอื่นเพราะแต่ละคู่ไม่เหมือนกันข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้คนแสดงความคิดเห็นกันดูเดือดมากค่อนข้างจะหนักใจกับทุกฝ่ายเลยอย่างคุณพบเท่าที่ทราบมาจากข้อมูลก็คือเป็นสไตล์ฝรั่งเขาก็อาจจะไม่ถือกับเรื่องอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นการเทคแคร์เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปตรงนั้นจูงมือเราก็ไม่รู้เนื้อเพราะเราไม่ได้อยู่ในงานว่าจูงแบบไหนถ้าจูงแล้วเดินอยู่ตลอดทั้งงานจับอยู่คนเดียวมันก็อาจจะเอะอะได้เพียงแต่ว่าจะเอะอะทำไมในเมื่อเขาโสดถูกไหมแต่ในส่วนของแมทเองถ้าเกิดเขาเป็นเพื่อนกับคุณพบมานานเขาอาจจะไม่คิดอะไรอยู่แล้วเขารู้ว่าคุณสงกรานต์เข้าใจเขาดีอยู่แล้วมันก็เป็นฟีลที่เขาทำอะไรก็ได้สบายดังนั้นฝรั่งกับฝรั่งมาเจอกันมันก็จบอ่ะถ้าเกิดเรามองเพื่อนฝรั่งเดินคุยกันจูงมือเพราะคนมันแน่นในช่วงเค้าดาวปีใหม่ถ้ามองในมุมคนที่เราไม่รู้จักเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่บังเอิญเป็นอดีตแฟนของซูเปอร์สตาร์ไงมันเลยกลายเป็นประเด็นไม่ว่าจะเป็นคุณอ้ำหรือคนรอบๆตัวคุณอ้ำทำอะไรก็ตามมันถูกจับตามองอยู่แล้วอีกอย่างคนที่อยู่ในงานตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาเลิกกันแล้วเลยยิ่งแบบนี่ไงเขาเดินจับมือกันด้วยมันก็เป็นไปได้บางคนมองว่าในฝั่งของพบอาจจะเข้าใจได้ว่าโสดแต่ในฝั่งแมทที่ยังไม่โสดละทำไมถึงไปจับมือผู้ชายแม้ยังไม่โสดก็จริงแต่สงกรานต์ไม่ว่าอะไรนี่แล้วคนอื่นจะมาว่าอะไรเล่าหัวเราะเราคนนอกนะถึงบอกว่าเม้นอะไรคิดถึงแมทตอนนี้มี3ตัวละครแรกคือคุณอ้ำถ้าเราเป็นแฟนคลับคุณอ้ำจริงๆเราต้องให้กำลังใจเขาเพราะเรารู้ว่าสถานะตอนนี้คือเลิกกันจริงๆแล้วอย่างที่2อย่าเข้าไปว่าคุณพบเพราะหลายคนยังมีความหวังที่ให้เขากลับมารีเทิร์นถ้ามีความหวังให้กลับมารีเทิร์นยิ่งไปต่อว่าเขาแล้วเขาจะกลับมาทำไมอย่างที่3คือคุณพบคุณอ้ำเลิกกันแล้วคุณสงกรานต์ก็ยังไม่ว่าอะไรแล้วจะไปว่าแมททำไมก็ยังงงอยู่ว่าเหตุการณ์ทำไมมันดูใหญ่โตขนาดนี้เสพข่าวบันเทิงยังไงดีดารายังคุยกันเองเลยว่าใครเป็นมือที่3ใครที่มีประเด็นข่าวนี้ถึงบอกว่าจะเสพจะเมาอะไรอย่าอินจนเกินไปเมื่อวานหลายคนเข้าไปต่อว่าเรียบร้อยผลปรากฏพอคุณสงกรานต์ออกมาเขียนคำเดียวว่าเขาเป็นเพื่อนกันคือจบอ่ะมันคือจบไประดับหนึ่งเลยเราถึงไปยุ่งอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดังนั้นจะเม้นอะไรอย่าอินจนเกินไปดูข่าวดาราให้บันเทิงให้มันสนุกอย่าดูให้มันเครียดกลายเป็นว่าผู้หญิง2 คนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เจ็บกันทั้งคู่แมทโดนกระหน่ำด่าส่วนอ้ำเองก็ถูกกระแสตีกลับ เจ็บปวดโดยที่ต้นเรื่องอาจจะไม่มีอะไรเลยด้วยนะคุณอ้ำเองก็ยุติความสัมพันธ์5ปีที่คบมาถึงบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือให้กำลังใจน้องให้มากๆอ้ำเองก็คงรู้สึกแย่ที่กลายเป็นกระแสตีกลับมาแบบนี้แต่ก็ต้องดูว่าคนรอบตัวอ้ำเอาไปเขียนหรือเอาไปพูดอะไรยังไงต่อต้องเข้าใจว่าอ้ำเขาดังมากจนกระทั่งคนรอบข้างมีอิทธิพลและผลกระทบกับชื่อเสียงของเขาหมดฉะนั้นต้องรู้ว่าจะพูดอะไรต้องระวังที่สุดแล้วส่วนแมทถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วโดนว่าขนาดนี้บุ๋มว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์เพราะเราแค่ไปกับเพื่อนแล้วเราก็มีแฟนของเราอยู่แล้วแฟนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่จับมือในงานสไตล์ฝรั่งคุยกันแล้วทำไมถึงต้องมาโดนว่าขนาดนี้แต่ถ้าเกิดมองในมุมของแมทพีรณีที่คนอาจจะจำภาพเก่าแล้วยังฝังใจพอมีกรณีนี้ปุ๊บเลยจับเอามาด่าต่อด้วยความหมั่นไส้ตรงนี้อาจจะต้องให้เห็นมุมมองหนึ่งก็คือแมทเองก็ต้องอดทนเหมือนที่คุณแม่บอกแต่อย่างที่สองอยากจะบอกคนที่อินเกินไปว่าถอยตัวเองออกมาบ้างเราไม่ได้เป็นคู่กรณีเขาระวังด้วยเดี๋ยวโดนฟ้องเป็นห่วงจริงๆแต่สำหรับตัวเราคือชิวๆเรื่องจับมือใช่ไหมโอ๊ยจับมือเบาจ้าของดิฉันกอดกันเลยจะเจอหน้าพบกระโดดก่อนเลยกลางสนามยิงปืนขนาดนั้นฉันยังไม่ว่าอะไรเลยเรื่องจับมือเด็กๆรุ่นนี้กอดแล้วหัวเราะ